ทุกคนของชิ้นนี้หายบั๊กแล้วกลับมาแล้วค่ะกับหมวกปลาฉลามสีฟ้าสุดน่ารักของชิ้นนี้เขาแจกเยอะนะคะเขาแจกตั้ง 4,000 ชิ้นแน่ใครที่ชอบแนวนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเข้าแมปตามพี่แป้นมาเลยค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเมื่อน้องเข้ามาแล้วน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแมปนี้ค่ะเพราะการที่น้องจะได้ของฟรีคือการที่น้องจะต้องหมุนวงล้อนั่นเองซึ่งน้องๆ อาจจะไม่มีสปินเลยนะคะซึ่งสปินเนี่ยน้องจะได้มาจากการทำเควสค่ะเควสแรกน้องจะต้องอยู่ในแมปเป็นเวลา10นาทีนะคะส่วนเควสที่2เนี่ยน้องจะต้องไปตีกล่องนะคะหรือตีบล็อกเนี่ยจำนวน500อันซึ่งใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะและสุดท้ายคือน้องจะต้องเปิดขายทั้งหมด200ฟองนะคะถ้าน้องทำเควสหมดแล้วมันก็จะมีเควสใหม่มาให้น้องๆมาสุ่มต่อนะคะน้องก็ลองสุ่มดูแล้วก็เอาสปินมาหมุนนะคะน้องๆบอกเลยว่าตอนนี้ก็มีคนได้ของไปแล้วนะคะใครนะคะที่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงตรงนี้นะคะน้องๆมาตีบล็อกตรงนี้ได้เลยซึ่งมันตีแป๊บเดียวค่ะน้องๆแล้วก็มาเปิดไข่ตรงนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังของด้านบนของเราน้องๆสามารถเปิดไข่แป๊บเดียวค่ะ200ฟองน้องๆก็เปิดทีละ3ทีละ3แบบนี้นะรีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะน้องๆของมันน่ารักมากๆไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย